อดีตประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์นะครับประกาศว่าจะเป็นประธานาธิบดีอีกครั้งหนึ่งก็คือจะลงสมัครนั่นเองแล้วก็บอกด้วยนะครับว่าเขาคนเดียวที่จะให้คำมั่นสัญญาว่าจะป้องกันไม่ให้เกิดสงครามโลกครั้งที่3ได้แล้วก็บอกว่าจะใช้เวลาเพียงแค่วันเดียวเท่านั้นที่จะหยุดสงครามหรือว่าความขัดแย้งที่เกิดขึ้นระหว่างรัสเซียและยูเครนขณะที่ความขัดแย้งระหว่างรัสเซียและยูเครนยังคงดำเนินต่อไปนะครับแล้วก็มีบริษัทผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมนีเสนอที่จะไปตั้งโรงงานผลิตรถถังในยูเครนด้วยล่ะครับตอนนี้เจ้าหน้าที่หน่วยข่าวกรองทหารอังกฤษนะครับเปิดเผยว่ากองกำลังทหารยูเครนที่ป้องกันเมืองบักมุดกำลังเผชิญแรงกดดันอย่างหนักนะครับจากกองทัพรัสเซียที่กำลังปิดล้อมเมืองบักมุดแห่งนี้ก็ถือได้ว่าเป็นเมืองสำคัญทางตะวันออกของยูเครนครับทำให้เส้นทางส่งเสบียงของยูเครนถูกจำกัดมากขึ้นขณะที่สำนักข่าวรอยเตอร์แพร่ภาพทหารยูเครนกำลังขุดสนามเพาะในบริเวณชานเมืองนอกจากนี้ยูเครนก็เสริมกำลังในพื้นที่ด้วยหน่วยรบชั้นยอดครับกองบัญชาการทหารยูเครนเปิดเผยว่ารัสเซียยังคงพยายามที่จะปิดล้อมเมืองแห่งนี้ในช่วงหลายวันที่ผ่านมาแต่กองกำลังยูเครนได้ตีโต้กลับทหารรัสเซียแล้วก็ยังสกัดการโจมตีหมู่บ้านหลายแห่งของรัสเซียอีกด้วยขณะเดียวกันทหารยูเครนได้เล่าถึงเหตุการณ์ที่เขาใช้โดรนของตัวเองยิงโดรนรัสเซียจนร่วงลงมาทหารนายนี้มีชื่อว่าดานิโลบอกว่าหน่วยที่เขาสังกัดได้เผยแพร่ภาพที่มีการบันทึกได้จากโดรนไร้คนขับโจมตีโดรนของรัสเซียจนตกแต่รอยเตอร์ยังไม่สามารถพิสูจน์ได้นะครับว่าภาพเป็นของจริงหรือไม่ขณะนี้กองทัพยูเครนและกองทัพรัสเซียได้ใช้โดรนทำสงครามทั้งใช้ในการสอดแนมแล้วก็โจมตีเป้าหมายครับขณะเดียวกันก็มีความสำคัญนะครับเป็นความเคลื่อนไหวที่น่าจับตามองบริษัทไรเมทัลบริษัทผู้ผลิตอาวุธสัญชาติเยอรมันกำลังเจรจาเพื่อตั้งโรงงานสร้างผลิตรถถังในยูเครนคาดว่าจะใช้งบลงทุนถึง200 ล้านยูโรแล้วก็สามารถผลิตรถถังรุ่นแพนเตอร์ได้ปีละ400คันด้วยกันนะครับนายอาร์มินราฟเบอร์เกอร์ประธานของบริษัทไรเมทัลเป็นผู้เปิดเผยความเคลื่อนไหวนี้นะครับแล้วเขาก็คาดว่าการเจรจาน่าจะมีการตกลงตัดสินใจในการสร้างโรงงานได้ใน2เดือนจุดที่ตั้งของโรงงานจะได้รับการปกป้องให้รอดพ้นจากปฏิบัติการทหารของรัสเซียและว่าไรเมทัลนั้นกำลังผลิตรถถังเกือบ250คันเพื่อส่งมอบให้กับสาธารณรัฐเช็กและสโลวาเกียแทนรถหุ้มเกราะที่ผลิตในรัสเซียเช่นเดียวกันกับจะส่งให้กับกองทัพเยอรมันและยูเครนด้วยครับส่วนประธานรัฐสภายุโรปโรเบร์ตาเมตโซลาเรียกร้องให้ยูเครนได้รับโอกาสเพื่อเริ่มกระบวนการเจรจาเข้าเป็นสมาชิกสหภาพยุโรปหรือว่า EU ในปีนี้เมตโซลาแถลงเรื่องดังกล่าวนะครับระหว่างที่เดินทางไปเยือนยูเครนพร้อมกับเข้าพบหารือกับประธานาธิบดีโวโลดิมีร์เซเลนสกี้ผู้นำคนอื่นๆของยูเครนด้วยนะครับระบุด้วยว่ามีความหวังอย่างแท้จริงเลยว่ากระบวนการเจรจาเพื่อเข้าเป็นสมาชิก EU ของยูเครนนั้นจะเริ่มได้ในปีนี้อนาคตของยูเครนอยู่ใน EU เนื่องจากพบกระบวนการเพื่อสมัครเข้า EU ในสภาผู้แทนของยูเครนมีความคืบหน้าเป็นไปอย่างน่าพอใจครับคราวนี้มาดูความเคลื่อนไหวของโดนัลด์ทรัมป์กันหน่อยนะครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งยังเป็นนักการเมืองที่ทรงอิทธิพลในพรรครีพับลิกันได้กล่าวในการประชุมกลุ่มสนับสนุนแนวคิดอนุรักษ์นิยมประจำปีที่รัฐวอชิงตันเมื่อวานนี้วันเสาร์ที่ผ่านมานะครับโดนัลด์ทรัมป์บอกว่าเขาเป็นเพียงผู้สมัครคนเดียวที่จะหยุดสงครามโลกครั้งที่3เอาไว้ได้และหากเขาได้รับเลือกตั้งจะสามารถยุติสงครามระหว่างรัสเซียและยูเครนได้อย่างเรียบร้อยและรวดเร็วใช้เวลาไม่เกิน1วันเพราะเขารู้ว่าจะพูดอะไรกับทั้ง2ฝ่ายเพราะเขามีความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินผู้นำรัสเซียและปูตินเองก็เชื่อฟังเขาด้วยเขากล่าวแบบนี้ขณะที่การประชุมดังกล่าวนั้นประชุมกัน3วันนะครับและทรัมป์ได้เสียงสนับสนุนจากฝ่ายขวาและสมาชิกระดับรากหญ้าของพรรครีพับลิกันแต่การเป็นตัวแทนพรรคไปชิงตำแหน่งประธานาธิบดีในปี 2024 ไม่ใช่เรื่องง่ายสำหรับทรัมป์ในครั้งนี้นะครับเนื่องจากโพลสำรวจความเห็นพบว่าชาวรีพับลิกันจำนวนมากมองหาทางเลือกอย่างรอนดิซันติสผู้ว่าการรัฐฟลอริดาซึ่งหลายคนเชื่อว่าอาจจะมีโอกาสดีกว่าในศึกชิงทำเนียบขาวปีหน้าครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมในทีเด็ดข่าวค่ำนะครับอย่าลืมครับถ้าหากว่าไม่อยากจะพลาดการติดตามกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดที่รูปกระดิ่งนะครับเพราะว่ายังมีคลิปที่น่าสนใจรอให้ติดตามอยู่ในข่าวทีเด็ดครับ